คือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีหกเนี่ยห่างไกลกิเลสเยอะเลยนะครับเนื้อก็เยอะเลยลุงหอกนี่เราเป็นคนพูดพูดกันมาไม่น้อยกว่า20 ปีที่ว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาแปลว่าไม่มีกิเลสเลยถามว่าไปรู้ได้ไงแน่นอนพระพุทธเจ้าต้องมีพระวรกายเป็นทิพย์นะครับต้องเป็นทิพย์อย่างเดียวครับทิพย์อย่างเดียวนะครับเมื่อกายเป็นทิพย์ใจมันก็เป็นทิพย์จิตมันก็เป็นทิพย์ใช่ไหมเพราะจิตทิพย์เนี่ยมันจะง่ายใจทิพย์มันจะง่ายแต่กายทิพย์เนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อเวลากายทิพย์แล้วใจก็ทิพย์ไปด้วยจิตก็ทิพย์ไปด้วยคำพูดตรงนี้แหละมันจะมาตรงคำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเห็นไหมมีแต่ไม่เห็นพรุ่งนี้ใครก็ตามที่มาที่นั่งกล่าวเนี่ยฮะเป็นวันที่ถวายพระตาฐานเพลนะครับนิมนต์พระไว้10 รูปนะครับจะได้รู้คำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเป็นภาษาพระอรหันต์นะสิบอกให้นะครับยังไงถ้ากล้องจับไปถึงนะอยู่หลังผมยังไงเห็นตัวพระเริ่มเทิมเลยมีแต่ไม่เห็นมองสิครับดูใช่ไหมอ้าวบังซะแล้วโอ้ยม่านบังซะแล้วนู่นไงผมตัวพระเริ่มเทิมนะโน่นเห็นไฟสองให้เห็นไหมมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวงเล็บภาษาพระอรหันต์ใช่ไหมครับไปสถานที่ตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับพรุ่งนี้ก็โล่งก็คงจะนั่งได้สัก150 ชีวิตได้ไหม